องบอกว่าสำหรับเธอคนนี้ค่ะแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมักจะมีแต่เรื่องที่ทำให้ชวนปวดหัวอะไรตลอดค่ะแต่ในที่สุดนักร้องสาวอย่างเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะก็มีข่าวดีที่ทำให้ยิ้มได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเธอเนี่ยขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ลูกสองแล้วนะคะแน่นอนเพราะว่าเจนนี่รัชนกเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีกลางคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองค่ะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดคุณผู้ชมขาทางด้านสามีอย่างยิวฉัตรมงคลเนี่ยก็มีการโพสต์คลิปน่ารักน่ารักของภรรยาลงใน TikTok ที่ออกมาเผยความน่ารักความสวยของภรรยาแล้วก็ต้องชื่นชมในการดูแลของหนุ่มยิวด้วยนะคะคือยิวเนี่ยก็มีการระบุข้อความบอกว่าใช้โควต้าคนท้องเต็มที่เลยนะครับคุณแม่แต่ผู้ชมขางานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็พากันเตือนเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มยิวเขามีการเขียนข้อความในคลิปค่ะบอกว่าน้องเมฆดาวกลับมาแล้วหลายคนมองว่าจะตั้งชื่อนี้จริงหรอชื่อมันสูงเกินไปแล้วก็ออกมาแชร์ประสบการณ์จากใกล้ตัวนะคะบอกว่าถ้าตั้งชื่อสูงไปเนี่ยลูกจะป่วยบ่อยนะแนะนำว่าชื่อยาดาค่ะคือส่วนตัวเมฆดาวอาจจะสูงเกินไปผิดถูกก็ขออภัยนะคะลูกเพื่อนเราค่ะคือตอนแรกเนี่ยตั้งตามไฮโซท่านหนึ่งเอาไปให้อาจารย์ดูแล้วเขาห้ามว่าอย่านะอย่าตั้งแบบนี้นะลูกจะป่วยหรือมีภัยเพราะชื่อสูงเกินค่ะบางคนบอกว่าน้องสาวเราเนี่ยเกิดวันปีใหม่แม่เลยตั้งชื่อว่าฟ้าใหม่สรุปป่วยบ่อยมากพอแม่เปลี่ยนชื่อใช้เป็นคำแรกบนชื่อจริงที่ตำรวจพาจะตั้งให้เนี่ยคือน้องก็ไม่ป่วยอีกเลยแบบนี้นะคะเราเชื่อในเรื่องของการตั้งชื่อลูกนะเมื่อก่อนแถวบ้านเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนนึงชื่อว่านารายณ์เด็กคนนั้นป่วยบ่อยมากเลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจากนั้นแม่เขามีการเปลี่ยนชื่อให้ไม่ป่วยไม่เจ็บอีกเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจากหลายๆคนที่สังเกตแล้วแบบชื่อมันก็มีผลนะอะไรแบบนี้อย่าไปตั้งชื่อลูกสูงเกินไปเลยเรื่องนี้เขาก็เลยออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงนั่นเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ